ดีลเนี้ยคุณทักษิณกลับมาเนี่ยอันเนี้ยเล่นเกินดีลไหมถ้าเล่นเยอะถึงขนาดนี้เนี่ยที่กลับมาเนี่ยมันต้องมีการประสานในรูปแบบหนึ่งกับคนที่ยัดแตะไม่ถึงแต่ว่าคุณทักษิณเล่นอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเล่นใหญ่กว่าดีลหรือเปล่าหรือว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนี้คุณทักษิณกำลังลองของกำลังท้าทายสังคมนะฮะผมเข้าใจว่าคุณทักษิณดีลไม่น่าจะให้ได้ถึงขนาดนี้ไม่น่าจะถึงเพราะนั้นดูว่าจะมีใครโต้ตอบไหมอย่างเช่นประชาชนจะโต้ตอบอย่างไรนะสองต่อมาก็คือทั้งนอกและในสภาที่เป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านก็ดีหรือกลุ่มข้าราชการกลุ่มพลังต่างๆนะซึ่งเคยต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยจะว่ายังไงจนสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีดีลกับคุณทักษิณเนี่ยนะครับเขาจะว่ายังไงซึ่งยังไม่เห็นถ้าเผื่อเขาทำเนี่ยคือเขาไม่แคร์ทั้ง3กลุ่มนะไม่แคร์ทั้งกลุ่มคนที่อยู่ในกำกับของเขาซึ่งเขาจะทำอะไรก็ได้อย่างพรรคเพื่อไทย2ก็คือฝ่ายต่อต้านเขาก็ไม่มีอะไรและ3เขาก็ไม่สนใจว่าจะทำอะไรยิ่งทำออกมาเขาก็ยิ่งวัดได้ว่าเขามีพลังแค่ไหนเขาจะกระตุกไหมครับจะกระตุกคุณทักษิณกลับไหมหรือเขาจะปล่อยให้คุณทักษิณทำแบบนี้ถ้าเชื่ออย่างที่อาจารย์นันทนาหยิบตัวเลขของโพลมาบอกว่าเพื่อไทยมันหล่นถ้าคุณทักษิณขยับเยอะอาจจะหล่นหรืออาจจะเป็นไปได้เพราะว่าโพลนี้ทำก่อนไปเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะแต้มอาจจะมาดีขึ้นหรือเปล่าเขาจะปล่อยคุณทักษิณแบบนี้หรืออาจจะกระตุกกลับผมว่าเขาทำอะไรคุณทักษิณไม่ได้นะอันนี้ที่ผมมองเลยว่าเพราะตั้งแต่ 6-7 เดือนไปต้นมาเนี่ยไม่เห็นทำอะไรแต่ไม่มีใครมาแตะเบรกไม่มีใครมาปรับปรุงนิสัยคุณทักษิณเลยนะฮะเหมือนกับไม่มีใครไปพูดไปกระซิบหรือบอกเบาหน่อยเบาหน่อยไม่มีเลยไม่มีครับเพราะคุณทักษิณก็ยิ่งได้ใจยิ่งแสดงบทบาทออกมาเหมือนกับว่า I'm the number one นะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่โหคุณทักษิณนั่นแหละครับกำลังพิจารณาต่อไปว่าจะทำอะไรต่อไปโดยเฉพาะการเรื่องของการที่จะมายึดประเทศไทยคืนนะฮะผมอาจจะคำแรงไปแต่หมายถึงว่าเขาต้องการที่จะที่จริงโดยพื้นๆก็คือต้องการฟอกตัวเองนั่นแหละจากภาพของดึงคะแนนเสียงกลับมาก็แล้วกันใช้คำนี้แทนพอได้ไหมอาจารย์หรือว่าผมน้อยเกินไปประโยคผมน้อยเกินไปล้างตัวเองครับ ขออนุญาตมองต่างอาจารย์ทวีนิดหนึ่งนะคะดิฉันกลับมองว่าการที่คุณทักษิณกลับมาครั้งนี้เนี่ยดีลลับที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยแต่ว่ามันเดิมพันโดยการที่บอกว่าด้วยวิธีใดๆเนี่ยสามารถที่จะทำได้เพื่อทำลายก้าวไกลให้ยับเยินไปแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยกลับมาผงาดได้เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ยังไม่ต้องกระตุกให้เดินไปต่อก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตรงนี้ที่จะสนับสนุนสิ่งที่เป็นสมมติฐานของเด่นก็คือว่าคุณทักษิณทำอะไรที่มันเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบแต่ก็ได้รับไฟเขียวผ่านตลอดอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่มันผ่านกระบวนการทั้งในเรื่องของการอะไรอ่ะตั้งแต่ไม่ต้องเข้าเรือนจำนะคะอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ออกมาแล้วก็สามารถที่จะไปปรากฏตัวในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าสำหรับนักโทษแล้วเนี่ยการไปปรากฏตัวในพรรคการเมืองนี่น่าจะเป็นอโคจรนะคะไม่น่าจะเป็นที่ที่ไปเพราะนี่คือที่ที่ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ยังสามารถไปได้เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่ายังอยู่ในกรอบที่คุณทักษิณได้ไฟเขียวที่จะทำอะไรก็ได้ที่จะมาเพื่อที่จะทวงตำแหน่งอันดับหนึ่งจากก้าวไกลให้ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราจะเห็นการสอดประสานซึ่งดิฉันก็อาจจะใช้ทฤษฎีสมคบคิดเข้ามาว่าก้าวไกลก็กำลังจะถูกยุบ44คนที่กำลังได้เคยยื่นแก้112ก็กำลังถูกปปช.พิจารณาว่าจะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่มันสอดประสานกันหรือเปล่ากับการที่คุณทักษิณเนี่ยก็ออกมาแสดงบทบาทที่จะขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยให้เพิ่มคะแนนนิยมในขณะที่พรรคก้าวไกลก็จะถูกกระบวนการต่างๆซึ่งเราก็อาจจะจินตนาการได้ว่าอันนี้มันเป็นกระบวนการในการที่จะสมคบคิดกันหรือเปล่าที่จะบอกว่าอันนี้จะต้องยุบแล้วสุดท้ายก็ไปถึงการที่บรรดาผู้ที่เป็นส.ส.แล้วเคยลงชื่อแก้กฎหมายนี้ก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง44คนนี่บุคลากร
ทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามากๆจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแถว3ขึ้นมาแต่มันก็จะโตไม่ทันคุณไอติมก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นมันก็จะโตไม่ทันใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราเลยมองเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณทักษิณก็สามารถทำอะไรก็ได้แล้วก็เราดูจากกรณีอาจารย์ครับขออนุญาตนิดนึงก็คือว่ามันเป็นไทมิ่งที่พอดีที่ก้าวไกลจะเจออะไรสักอย่างนึงเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วเพื่อตัดแต้มทางนี้เพิ่มทางนี้แล้วได้ทางนี้มีโมเมนตัมในกรณีที่เกิดหายไปบางครั้งบางทีน้องๆเพื่อนๆฝูงๆที่ส้มก็อาจจะมาสวามิภักดิ์กับทางแดงตรงนี้ได้ด้วยแล้ววันนี้ทางภูมิใจไทยก็เปิดตัวคนรุ่นใหม่มาอีกก็อาจจะมาแท็กกันตรงนี้ทุกอย่างนี้มันคือช่วงเวลานัดหมายพร้อมๆกันด้วยมันเป็นความบังเอิญที่ในทางการเมืองเราไม่เชื่ออยู่แล้วนะคะแล้วดิฉันเองก็มองว่าการที่คุณทักษิณออกมาทำแบบนี้ได้เนี่ยแปลว่ามีความมั่นใจว่าตัวคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะปลอดจากนิติสงครามเห็นได้จากอะไรนะคะหลักฐานก็คือว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณเรืองไกรร้องเรื่องคุณชัยเกษมนะคะที่คุณชัยเกษมเนี่ยมีหนังสือบอกว่าต้องแก้112แต่ก็ยกฟ้องไปแล้วมันเหมือนกับจะบอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะไม่เจอนิติสงครามหรือเปล่าแล้วก็กรณีที่พรรคเนี่ยผลักดันให้คุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคถ้ายังจำได้คุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะว่าต้องเซฟเอาไว้คนเป็นหัวหน้าพรรคถ้าถูกยุบพรรคก็คือถูกตัดสิทธิ์อาจารย์คิดว่านี่ไม่กลัวนิติสงครามเลยจึงใส่ไม่กลัวสิฮะถ้ากลัวเนี่ยเมื่อก่อนนี่คือกลัวใช่ไหมคะก็คือคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็นน่ะใครที่เป็นตัวตึงเนี่ยเขาก็จะเซฟไม่เอามาเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วตัวหัวหน้าพรรคเนี่ยโดยปริยายนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรนมองว่านี่คือไฟเขียวที่ปล่อยให้คุณทักษิณเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะมาทวงตำแหน่งแชมป์คืนแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยก็จะถูกกระบวนการทั้งหลายในเชิงของนิติสงครามเนี่ยบทขยี้ต่อไป